ขณะที่ในส่วนความเคลื่อนไหวของหนึ่งในแกนนำนะคะมายพัศลาวลีก็เข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆแล้วก็บอกว่าตอนนี้เจ้าตัวนะคะถูกดำเนินคดีแล้ว3หมายเรียกกับ1นหมายจับนะคะโดยเธอเชื่อว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นเกมการเมืองจากฝั่งรัฐบาลที่มุ่งหวังจะตัดความสำคัญนั่นเองค่ะ เรื่องนี้นางสาวพัสรวลีธนกิจวิบูลผลหรือว่ามายแกนนำกลุ่มมหานครประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายสุพนั์บุญสดทนายความจากศูนย์ทนายความ,าาวามเพื่อสิทธิมนุษยชนก็เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกพิทักษ์สุทธิกุลรองผู้บังคับการกองบัญชากองบังคับการอารักขานะคะแล้วก็การควบคุมฝูงชนรักษารษาชการกาแทนผู้กากับการสอนอทุ่งมหาเมฆตามหมายเรียกสืบเนื่องจากกรณีการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่26ตุลาคมในข้อหา ร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยใช้กําลังประทุสร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในบ้านเมืองตามกฎหมายอาญามาตรา116โดยมีพลตํารวจโทพักพงพงเพตราผู้ประชาการตํารวจนครบาลร่วมสอบปากคําโดยนางสาวพัศลาวรีบอกว่า ตอนนี้คดีความเนี่ยมีทั้งหมด4คดีนะคะในนี้เป็นหมายจับ1คดีโดยวันนี้ได้มารายงานตัวตามหมายเรียกในข้อหายุยงปลุกปัน่นตามกฎหมายอาญามาตรา116 จากการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีเมื่อวันที่26ตุลาคมซึ่งการมารายงานตัวในครั้งนี้ถือเป็นการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะทําตามกระบวนการของกฎหมายเช่นกันแต่ว่าจะมีการจับกลุมในคดีอื่นหรือไม่นั้นก็ต้องดูตามข่าวกันต่อไปค่ะ นอกจากนี้นางสาวพัชราวรีก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีความกังวลใจเพราะว่าเนี่ยเป็นเกมของรัฐบาลที่ต้องการตัดความสําคัญของตัวเธอเองแล้วก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าเรียกร้องต่อไปทั้งนี้ปฏิเสธทั้งนี้ตนเนี่ย จะให้การปฏิเสธโดยทนายความก็จะเป็นผู้ต่อสู้ทางคดีแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะจะมีเพื่อนอีก4คนเข้ามารายงานตัวตามหมายเรียกในคดีเดียวกันขณะที่ด้านนายสุพนัทก็พูดถึงข้อโต้แย้งนะคะที่จะไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบอกว่าการชุมนุมดังกล่าวนั้นถือเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นการก่อความวุ่นวายแต่อย่างใดค่ะค่ะและมีะรายงานล่าสุดนะคะว่าตำรวจนัดหมายแกนนํากลุ่มมหานครประชาธิปไตยเนี่ยขึ้นฟ้องศาล ะะวันที่8ธันวาคมนี้นะคะ